สวัสดีทุกท่านนะฮะพอดีจริงๆผมใส่มีสูตรเรียบร้อยนะฮะจะหาว่าผมไม่ให้เกียรตินะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของผมก็คือเขาบอกว่าอย่าห้ามใส่สูตรขึ้นมานะฮะเขาบอกให้เป็นสตาร์ทอัพเด็กรุ่นใหม่มันต้องแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วก็พูดอะไรก็ได้ผมอยากเป็นเด็กรุ่นใหม่มากนะฮะแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตัวเองเป็นเด็กรุ่นใหม่ตรงไหนเขบอกอ่าโอเคออารุ่นใหม่ก็รุ่นใหม่นะฮะโอ้โหคนเพียบเลยนี่คือถ่ายรูปไปโชว์ไปเจียมจีหรือเปล่าวะ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หัวข้อที่จะมาพูดวันนี้นะฮะเอ้ยสไลด์มือสไลด์หายไปไหนไหนบอกให้กดได้น้องน้องไม่ให้กดไม่กดก็ได้เดี๋ยวตะโกนเอาแล้วกันนะฮะเหมือนเหมือนกันมีเวลาเดินด้วยแต่ผมไม่สนใจหรอกเขาเลดเลดผมมาผมก็จะเลดต่อไปนะ ก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรที่จะเป็นเทรนด์ผมพูดมาหลายปีก่อนรองเท้าก็ซื้อมาใช้ตอนนั้นแพงจะตายโหงก็อ,อยังหน้าด้านซื้อมาใช้นะฮะเสื้อนะฮะหลายอย่างเนี่ยผมจะ,จะคือเราอย่าไปประเมินตลาดรุ่นใหม่ให้มันผิดไปนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้เนี่ย ขนาดรัฐมนตรีขอยังไม่ให้นะฮะ <laughs> หายากมากนะครับแป๊บเดียวฟุบเดียวหมดนะฮะก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมจะทําต่อนะฮะเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วขออีกสักหมื่นตัวเขาเนี้ยรวยแน่นอนนะฮะถังหมดประโยชน์แล้วนะฮะมานั่งเล่น สิ่งที่เรากำลังกำลังจะพูดกันอยู่ถึงตอนนี้ก็คือปัญหามหาศาลนะครับซึ่งเราก็คงจะรู้อยู่แล้วผมพูดงานไหนเนี่ยผมช่วงนี้พูดประจาเลยฮะแต่ไม่ค่อยได้ตังค์นะฮะคือจริงๆนักสิ่งแวดล้อมต้องกินนะฮะช่วยกรุณาให้ตังค์ด้วยนะฮะอย่าคิดว่าเราทํางานเพื่อโลกอย่างเดียวนะฮะเวลานักธุรกิจเขาพูดเขาได้เยอะผมขอครึ่งหนึ่งของนักธุรกิจก็พอนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยก็บอกกันไว้นะฮะว่าจริงๆแล้วพูดที่ไหนก็พูดเหมือนกันว่าพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์ ะะมันมี2ด้านนะฮะผมมึ่งไปพูดงานใหม่ล่าสุดมาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่คุณต้องมอง2ด้านประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีไอ้ถังพลาสติกใบข้างๆผมนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าคนไม่ต่างกว่า5 0 0 0 0นคนต้องตกงาน คือโมเดลของแต่ละประเทศเนี่มันแตกต่างกันผมไปดูงานมาหลายต่อหลายประเทศแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยนะไม่ไม่เอาอย่างนอนเอาอย่างในยุโรปมาใช้ผมก็บอกเฮ้ยประเทศที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาไม่มีอุตสาหกรรมปิโตเคมีเขาเขาเ,เขายิ่งลดพลาสติกได้เท่าไหร่เขายิ่งประหยัดเงินในประเทศเขาได้มากเท่านั้นแต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมปิโตเคมีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปทําอะไรสุ่ม4สุ่ม5เอาโมเดลต่างๆมาใช้โดยไม่คํานึงถึงพื้นฐานประเทศไทยเพียงพอมันจะสร้างความเดือดร้อน คนมหาสารจากนั้นคนมหาสารก็จะกลายเป็นแรงกระแทกกลับนะฮะซึ่งแรงกระแทกกลับก็จะทำให้สิ่งที่เราวาดฝันกันทุกคนเนี่ยก็คือเซอร์คูลาร์ลิฟวิ่งเนี่ยมันไม่เกิดโมเดลของประเทศไทยต้องเป็นโมเดลที่ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงมาก หรือแม้กระทั่งอย่างญี่ปุ่นหลายคนก็เคยเขียนในเฟซบ่กเฮ้ยญี่ปุ่นดีผมว่าเฮ้ยดูบ้างว่าญี่ปุ่นเขาเก็บแล้วเขาส่งขยะออกด้วยนะ,ะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เลยเริ่มออกมาแล้ว G20 ล่าสุดก็โชว์ออกมานะเพราะฉะนั้นพลาสติกเนี่ยมันมีทั้งข้อดีไม่ดีมันปนกันอยู่เพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักสิง่งแวดล้อมก็เลยต้องพูดข้อร้ายเข้าไว้ไม่รู้ คือจริงๆนักสิ่งแวดล้อมต้องปฏิเสธความเจริญนะ,ะับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าโอเคผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมแต่เพีเยงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นภาพอยู่นี้นะฮะเป็นสไลด์นะฮะช่วงช่วงชชวาล ผมโชคดีมากที่คนในครึ่งห้องนี้แก่พอที่จะรู้จักคำนี้นะฮะทั้งที่เป็นของสตาร์ทอัพนะฮะแพรว่าแม้กระทั่งคนอายุเยอะหน่อยก็ยังอยากรวยมากขึ้นอยากสตาร์ทใหม่คือจะไปปล่อยให้เด็กสตาร์ทบ้าเลยเราผู้ใหญ่เรามีเงินทุนเราต้องสตาร์ทก่อนมันเป้าหมายของเรานะจัดการเด็กๆซะสตาร์ทเอาเงินเรามา แป่เรื่องจริงนะผมพูดอะไรจริงหมดนะผมไม่เคยพูดเล่นๆ1่นหนึงเก้าแนย์นะฮะสังเกตได้เราช่วงชัชวานตั้งแต่สมัยป๋าเปรมผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับท่านหลายท่านสมัยนั้นนช่วยกันผมก็เพิ่งกลับไปคุยกับอาเนกเสนอท่านสนออุณากูลมาท่านก็บอกว่า มันเป็นอะไรที่ช่วยประเทศไทยได้เยอะนะฮะเพียงแต่ว่าในระยะนั้นอย่างเดียวนขนาดเดียวกันเราก็นำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยปริมาณมหาศาลโชคดีที่มีสอพออยู่ตรงนี้ด้วยครับสพก็ฟังไว้ได้นะนะฮะปริมาณมหาศาลเข้ามาจากนั้นเราก็ต้องทำโรงแยกกา๊าซซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเพราะก๊าซเมืองไทยมันเป็นก๊าซเปียก เราก็ต้องแยกก๊าซเาจะไปทิ้งไอ้มูลค่าเผาทิ้งไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะเราก็ทำปิโตเอ่อทำปิโตเคมีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มเปิดมีทั้งเน่ยเอ่อ PTC เอ่เอเคมีคอลสมัยนั้นไอเอ่อ PTTA สมัยนั้นแล้วก็แยกกันออกมามารวมบ้างแยกบ้างตามแต่ว่าเราจะทํายังไงให้รวยมากขึ้นนะฮะาจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้เนี่ยก็คือปริมาณของพลาสติกที่เรากําลังใช้เพราะเราเสพติด เราเสพติดพลาสติกเดิมทีเราใช้ถุงกว้วยแครกเราใช้ใบตองเราใช้นูน่นใช้นี่แต่ตอนนี้เนี่ยเราเสพติดพลาสติกยุคสมัยของการเสพติดพลาสติกเนี่ยมันมาตั้งแต่8590เนี่ยเร่งรับปืด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 ,ปด,ปดสเีเขียวนี่ก็คือสีเขียวอ่อนนี่ก็คือพลาสติกที่เราใช้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟมันชดขึ้นมากมายนะครับ ปัญหาก็คือว่าในขณะที่เราเสพติดพลาสติกถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์อย่างนี้ต่อไปเราจะใช้พลาสติกเยอะขึ้นมากมายต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดมันไม่เกิดปัญหามันก็ไม่มีปัญหาปัญหาก็คือว่ามันดันเกิดปัญหาพลาสติกเป็นของใหม่ของโลกถูกใส่เข้าไปพลาสติกนี่ยิ่งกว่าก๊าซเรือนกระจกอีกนะฮะ ก๊าซเซอรกระจกเนี่ยมันเคยอยู่คู่โลกมานานโลกก็เคยมีก๊าซเซอรกระจกอยู่มากมายมหาศาลโลกก็เคยร้อนกว่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่โคคู่กันมานานเพียงแต่ว่าปัจจุบันเราปล่อยมันขึ้นไปเยอะหน่อยฮะแต่พลาสติกนี่ไม่ใช่มันคนละกรณีกันพลาสติกนี่มันเป็นอะไรที่มนุษย์ประยุกต์พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมาก่อให้เกิดพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ต่างจากก๊าซเซอนกระจกอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเราไม่เคยรู้จักมันโลกไม่เคยรู้จักพลาสติกนั่นคือข้อแรก แต่มันเหมือนกับเรื่องของอกาซึ่งกระจกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องเน้นย้ําให้พวกเราเข้าใจนะครับเพราะผมโดนสัมภาษณ์บ่อยๆมากพวกเราในีหลายคนบอกว่าคล้ายๆกับพลาสติกพอเราทิ้งลงทะเลป,ะปีนี้ขึ้นทิ้งลงไปเท่าไหร่คะเราจะลดน้อยลงได้ยังไงไอ้ที่อยู่ในทะเลคือจริงๆแล้วเนี่ยมันลงไปแล้วมันสะสมนะฮะไอ้สิ่งที่เรากาลังทําอยู่วันนี้เนี่ยออกไปดูข้างนอกนี้งาน circular living เนี่ยคือลดปริมาณที่เติมลงไปให้น้อยลง แต่เราไม่ได้ลดไอ้อันที่กองอยู่แล้วนะฮะไอ้กองอยู่แล้วนี่หมดปัญญาลดนะฮะเรือเก็บขยะก็เก็บขยะได้ข้างบนพลาสติกประมาณหน 10, ึ่งในสิเท่านั้นที่ลอยอยู่บนแพ,แพขยะอีก9ในสิเนี่ยลงพื้นจริงๆมากกว่านั้นอีกแล้วเราจะไม่มีเรือดำน้ําเก็บขยะแน่นอนเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังทําอยู่นี่คือลดปริมาณที่จะเติมลงไปให้น้อยลงแต่ถ้าเกิดเราลดไม่ได้นี่ก็คือกราฟนะฮะมีซอสที่มาในชัดเจนเรากําลังจะอยู่ในช่วงทริเลียนตันนะฮะตัวหนึ่งทีก็คือทร พลาสติกจะขึ้นถึง1ทิวเทรียนตันจากนั้นเนี่ย2050พลาสติกจะมีมากกว่าปริมาณปลาทั้งมหาสมุทรแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นอ่าวแล้วคนไทยสามารถใช้พลาสติกได้เอาแค่เอาแค่ถุงก็แปดใบต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นของเราผมเข้าใจว่าเรากระโดดมาตรงนี้เรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นกราฟทั้งโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดจับปลาลองไปดูก็ได้ฮะผมไม่ทำอวนประจำนะฮะพาเวลาผมทำค่ายบางทีก็พาเด็กๆขึ้นไปเอาเรือลากไปเนี่ยสีลรชาเรือผมได้พลาสติกน้ำหนักมากกว่าปลานะฮะปัจจุบันเป็นอย่างนั้นในอ่าวไทยเพราะฉะนั้นกราฟนี้เอาไว้ขู่ชาวโลกไม่เอาไว้ขู่ชาวไทยเพราะเราเกินไปแล้วสบายใจได้นะฮะ,ะก็อันนั้นดีไม่ดีก็ไม่รู้ <laughs> ก็คือว่าง่ายๆเราต้องพยายามมากกว่าชาวโลกอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะ คุยกันมาหลายรอบมากแล้วเห็นไหมฮะวงแดงๆนี่ก็คือวงของการทิ้งดําพลาสติกลงลงทะเลที่มีเยอะเป็นพิเศษอ่าก็คือวงใหญ่สุดก็คือจีนนะฮะส่วนที่เหลือก็เรียงตุบกันในเอเชียตามันออกเฉียงใต้เต็มไปหมดด้วยเหตุผลนี้เนี่ยที่ประชุมอาเซียนสัมมิที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเป็นครั้งแรก ก็ได้นะฮะโดยปกติในที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเนี่ยเราพูดอะไรกันเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าเฮ้ยทำยังไงให้เกิดความร่งเรือทางเศรษฐกิจปราบลบ b l นี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เราพูดมือแลบปฏิญญากรุงเทพบงงังค้อ declaration ที่ออกเป็นปฏิญญาเดียวที่ออกมาในงานประชุมครั้งนี้ก็คือเรื่องขยะทะเล เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันถึงขั้นที่เข้าไปถึงท่านสุดนอดพน้นำแล้วถ้าเกิดอ่านปฏิญญากรุงเทพนะฮะลองอ่านดูก็ได้ในเฟซผมก็มีลองอ่านคําเราจะเจอถ้อยคําแปลกๆเช่นไมโครพลาสติกนาโนพลาสติกเกิดผลกระทบต่อฮิวแมนเฮลท์เกิดผลกระทบต่อฟู้ดเซฟตี้ซึ่งคาถ้อยคำพวกนั้นอยู่ใน ปฏิญญานะครับคำบางกาะคำว่าปฏิญญานี่หมายความว่าเขาต้องตรวจแล้วตรวจอีกปกติผู้นําระดับสุดยอดผู้นำเนี่ยจะไม่ปล่อยอะไรที่ไม่มั่นใจออกมาเพราะฉะนั้นเท่ากับ,อา,อ,บาอาเซียนยอมรับว่ามันมีไมโครพลาสติกอาเซียนยอมรับว่าไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ค่อยคำพวกนี้เขียนอยู่ในปฏิญญาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นณนะ เวลานี้มันไม่ใช่เป็นแกแค่การพูดไปเรื่อยๆหรือเป็นกระแสหรือเป็นเทรนหรือเป็นอะไรหนึ่งนาทีเหลืออยู่เสียใจด้วยนะจ๊ะเออคือมันจะให้พูดยังไงพลาสติกเอาไงก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เซอร์คูลาร์นะฮะผมอยากจะเน้นย้ําอีกทีหนึ่งว่านี่ไม่ใช่กระแสนี่ไม่ใช่เทรนผมเล่นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะตอนเสื้อออกมาใหมๆ่ๆก็ลุ่งอุตลุด แต่ตอนนี้มันก็มันคล้ายๆกับมันเป็นกระแสเหมือนกันแต่เราต้องเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นกระแสที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญากรุงเทพปรากฏอยู่ในมติคอรมอปรากฏอยู่ว่ารถแมพของเราจะเป็นอย่างไรทั้งหมดที่ผมถ้าเกิดถาม่าผมว่าผมดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นไปมันโอเคไหมบอกได้เลยว่าโอเค ยกตัวอย่างเช่นมนติคามอแบนพลาสติกในปี6 5แบนทั้งหลอดแบนทั้งถุงแบนทั้งแก้วใช้แล้วทิ้งปริมาณพลาสติกที่เราหายไปพวกนั้นใช้แล้วทิ้งอย่างเดียวก็แสนเจ็ดหมื่นตันแล้วนะครับเฉพาะหลอดกับแก้วปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมเขามาติรับรถแบบแต่มันเป็นจริงได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องฝากกันนะฮะฝากตั้งแต่ท่านบอร์ด GC C ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะรวมทั้งผู้ท่านผู้บริหารทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ มันต้องเอาจริงเรามาแล้วนโยบายภาครัฐต่างๆออกมาแล้วแต่ความเป็นจริงเราต้องทุ่มสุดๆ สุดสดในที่นี้เพราะว่ามันไม่รู้จะสุดๆยังไงผมถามภาครัฐผม,มให้เกียรติภาครัฐมากเพราะภาครัฐเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ตปฏิญญากรุงเทพมติคลรมอมีทุกระบบมีทุกอันที่เขียนบอกไว้หมดแล้วผมถือว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จมากในแง่ของเรื่องของกฎหมายเรื่องเรื่องของอะไรต่างๆที่ออกมามันอยู่ที่คราวนี้มากลับมาที่พวกเราแล้วภาคเอกชนแม้กระทั่งในบางกอกดคอเรทชันก็บอกถึงเซอร์คูลาอีโคโนมีไว้ในนั้นให้ภาคเอกชนช่วยกันทํา ฝากไว้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราต้องมองให้ทุกระดับตอนนี้ผมเห็นการจับคู่กันแล้วระหว่างใหญ่กับใหญ่นะฮะอย่าง G C ทำกับ Arrow อะไรพวกอย่างนี้นะฮะแต่ผมอยากให้เห็นการคือเราอย่าง G C หรือจาก S C G หรืออะไรบริษัทใหญ่ๆซึ่งมันก็มีอยู่ไม,ม่กี่บริษัทของประเทศไทยเนี่ยเราต้องลงไปให้มากกว่านั้นคือลงไปช่วย ช่วยสตาร์ทอัพช่วย SME ตั้งแต่ต้นเขาเมื่อกี้คุยก็คุยกับพวกทางกระทรวงกันคลังเขาก็บอกยินดีเลยถ้าเกิดมขีข้อเสนอใดๆออกมาให้เขาช่วยในเรื่องภาษีในเรื่องอะไรบอกมาเลยเพียงแต่ว่าอยากให้จากบริษัทใหญ่ๆไปจับคู่ตอนนี้เนี่ยเราจับคู่กันที่แค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว แต่เรายังไม่ได้จับคู่ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาทําอย่างนี้ SME อย่างนี้ขอเงินทุนพิเศษสนับสนุนพิเศษลดหย่อนภาษีพิเศษทํานู่นทานี้มันต้องเป็นการจับคู่ทางหัวสมองด้วยไม่ใช่จับคู่กันเฉพาะแค่ผลิตภัณฑ์นะฮะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าในงานประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรจุดเริ่มต้นที่ดีมาก แล้วพวกเราได้มาเจอกันผมจัดประชุมขยะทะเลครั้งแรกก่อนที่จะมาเป็นติยญญาอาเซียนก็มาในลักษณะน,นี้เนี่ยคนมาเจอหน้ากันได้พูดคุยคุยกันตรงนั้นสําคัญที่สุดแล้วนะฮะจากนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีเวิร์กช็อปนะฮะไม่เป็นไร GC ปีนี้กําไรเยอะนะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวตัดค่าโบนัสพนักงานลงหน่อยก็ได้นะฮะเอ,อเอามาทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปด้วยนะฮะแล้วอย่าทำเฉพาะ GC เพราะว่าในเฉพาะในเครือปตทเองเกี่ยวข้องหมด ปตทสพาอาจจะประกาศแท่นปลอดพลาสติกซึ่งง่ายมากเลยนะฮะประกาศไปแท่นแล้วก็อย่างเราสังเกตนะฮะมีหลายอย่างที่ช่วยกันผมขอเวลาอีกนาทีเดียวนะฮะบางอย่างที่ช่วยกันพอดีลืมมาไม้ยังปตทสพเขามีแท่นอยู่ที่มงกฎมีเต่าติดใ้นั่นลอยมาเขาก็ห้อยตัวไปแท่นผู้คนก็ตบมือตบไม้โอโหเก่งมากอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องช่วยกันนะฮะคือช่วยกันมองไปภาพรวมแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ะะผมเชื่อว่าครั้งนี้เป็นงานงานงานแรกที่เปิดตัวได้ดีมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากงานนี้เนี่ยพวกเราตัวเล็กๆพวกเราเด็กๆไม่มีเงินทุนเรืออะไรเนี่ยก็จะได้มาคุย GC ควรจะเปิดแผนกขึ้นมาต้อนรับโดยเฉพาะแผนก SME เพื่อเซอร์คูล l i v ลิฟวิ่งให้คนเข้ามาพูดคุยเพื่อปรึกษาแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลความคิดความอ่านของเด็กๆสตาร์ทอัพทั้งหลายเอามารวมกันแล้วก็นําเสนอกับภาครัฐ กระทรวงการคลังก็ยินดีช่วยอยู่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยินดีช่วยต่างๆช่วยตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าตอนนี้เรายังขาดอยู่ก็คือบูธที่เราเห็นเนี่ยมันก็ยังเป็นบูธที่ห้อเดิมคือเขาดีนะฮะไม่ว่าจะเดจอหรือดีฟิวเ t ชันผมหวังว่างานหน้าปีหน้าเนี่ยเราจะมีบูธอย่างน้อยหโหล ของพวกสาร์ัต่างๆ1โหโลกระจายไปทั่วแล้วปีต่อไปน่าจะเป็นสักคูณสิได้แล้วนะเพราะใกล้ปี65แล้วมาถึงปี65ก็น่าจะเห็นสุดท้ายก็ขอบคุณด้วยนะฮะทาง GC เพราะว่าตอนนี้ทาง GC ก็ช่วยด้านการศึกษาด้วยเพราะว่าวันนี้วันเดียจริงๆผมต้องไปดูที่เกษตรเขากําลังเปิดแล็บไมโครพลาสติกอันแรกที่ทาง GC สนับสนุนภาควิชาของผมวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแลบไมโครพลาสติกขึ้นมาเพื่อที่จะหาข้อมูลมาเปรียบเทียบ แล้วมันก็สอดคล้องกับปิญญาอาเซียนเพราะปฏาปญญาอาเซียนก็ต้องการให้ในอาเซียนมีศูนย์ข้อมูลไม่ฉะนั้นเราก็จะโดนเบรมอยู่เรื่อยว่าเราเป็นอันดับนี้ของโลกโดยที่เราไม่มีทางจะต่อสู้อะไรได้เลยนะฮะตอนนี้เราก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งข้อมูล